หน้าเนี่ยรับรองตลาดแตกแน่นอนครับคันนี้บอกเลยว่าล้ำมากๆครับเพิ่งมาเปิดราคาในงานนี้ครับคนมุงเยอะมากๆครับโหข้างในนี่สปอร์ตมากวันนี้ผมจะพามาชมนวัตกรรมใหม่ในรถยนต์ในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปที่เมืองทองธานีครับรถแต่ละคันจะเด็ดแค่ไหนเดี๋ยวผมจะพาไปชมครับเริ่มต้นที่คันนี้ครับ Hyper SSR รูปทรงนี่มีความเป็นสปอร์ตแล้วก็เป็นรถไฟฟ้า 100% เลยครับก็จะมีอยู่3รุ่นหลักๆครับก็จะเป็น Hyper SSR ครับอัตราเร่ง 2.3 วิรุ่น Hyper SSR Ultimate ได้ถึง 1.9 วิครับ Neon White Plus นะครับแต่งดูดันมากครับทรงล้อเนี่ยน่าสนใจมากครับเหมือนกับลุยโดยเฉพาะลองสังเกตด้วยหลังคาเนี่ยสามารถวางพวกอุปกรณ์ที่ใช้ในการลุยป่าได้เลยครับคันนี้น่าสนใจมากครับเป็นประตูแบบปีกนกเหมือน Tesla Model X ครับตัวนี้เรียกว่ารุ่น Hyper STก็ต้องบอกว่าภายในนี่หรูหรามีระดับเลยครับ Hyper GT ครับเป็นรถที่ดูทรงแล้วแบบล้ำสมัยมากครับมาลุ้นว่าปีหน้าเขาจะมาทำตลาดในไทยหรือเปล่าแต่ถ้ามาทำในไทยปีหน้าเนี่ยรับรองตลาดแตกแน่นอนครับโอ้บูธนี้คนเยอะมากเลยครับคันนี้บอกเลยว่าล้ำมากๆครับยังไม่เห็นรูปทรงของรถไฟฟ้าแบบนี้มาก่อนเลยครับนี่ครับ Default All 07ครับเป็นรถที่เพิ่งมาเปิดราคาในงานนี้ครับวิ่งได้ถึง540กิโลครับแล้วเขาเปิดราคามาน่าสนใจมากครับราคาแค่1,329,000 บาทเองนะครับอันนี้ก็ Default S07 นะครับคันนี้ก็เป็น SUV นะครับแล้วก็มีความทันสมัยคันนี้สังเกตได้ว่าคนให้ความสนใจเยอะที่สุดในงานเลยครับคนมุงเยอะมากๆครับคันนี้เขาเปิดราคาอยู่ประมาณ1,300,000ปลายนะครับโหหน้าจอนี่ล้ำมากๆครับข้างในนี่สปอร์ตมากและนี่ก็เป็นตัวพิเศษครับที่เปิดประทุนได้ครับตัว Neta GT ตัวนี้นะครับก็จะเป็นรถทรงสปอร์ต2ประตูที่มี4ที่นั่งครับเดี๋ยวมาดูกันได้ข่าวไว้ว่าจะราคาอยู่ที่ประมาณ1,000,000 กว่าบาทล้านต้นๆแค่นี้เองครับรับรองครับตลาดแตกแน่นอนครับและโลดพัดคันนี้ครับน่าสนใจมากเป็นรถสปอร์ตที่เป็นรถไฟฟ้าแบบ 100% เลยครับโอ้โหข้างในนี่ด้านหลังก็มีจอคอมมานด์ด้วยนะฮะคันนี้นี่โหดมากครับไม่มีกระจกข้างอีกต่อไปครับแล้วดูตัวดีไซน์ของลำโพงนี่ก็ล้ำสมัยมากๆคันนี้น่าเห็นวิ่งในเมืองไทยเร็วๆนี้แน่นอนครับเพราะว่าตอนนี้ก็เปิดราคาเรียบร้อยแล้วครับ Mercedes-Benz Maybach นะครับเป็นชุดแต่งที่ดูแล้วเหมือนมีความเป็นลิมูซีนแล้วมีความหรูหรามากๆดูจากภายในเนี่ยตัวพวงมาลัยเนี่ยยังมีความหรูหราด้านหลังนะครับจะมีตัวคอมมานด์เลือกเพลงหรือว่าตั้งพวกโหมดแอร์ต่างจากด้านหลังได้เลยครับตัว Hyundai Ioniq 5ครับเห็นว่าเปิดราคาเรียบร้อยแล้วมาดูกันครับดูล้ำสมัยมากๆครับเซอร์ไพรส์มากๆนี่มีจอคอมมานด์แล้วก็ตัวพวงมาลัยก็ดูสปอร์ตเหมือนกันมีสเปซวางของแบบเหลือเฟือเลยมาดูอีกคันนึงนี่คันนี้ด้านในนี่ถ้าเรามองเจาะลึกเข้าไปนี่แบบวายมากๆสวยมากๆแล้วมาดูคันนี้ครับนี่คันนี้โหดมากๆครับดูจากล้อเนี่ยเวลาวิ่งจริงนี่น่าจะแบบดูล้ำสมัยมากๆแล้วมีความเป็นสปอร์ตสูงมากครับจะเห็นได้ว่าครับงานนี้ครับจะมีนวัตกรรมใหม่ๆของรถไฟฟ้าเข้ามามากมายแบรนด์ใหม่ๆเข้ามามากมายรวมถึงรถไฟฟ้าที่มีความล้ำสมัยครับปีนี้ครับเป็นปีที่น่าตื่นเต้นครับของมอเตอร์โชว์มากๆครับเชื่อว่าปีหน้าเนี่ยเราจะเห็นรถไฟฟ้าวิ่งในประเทศไทยอยู่อย่างน้อยแบบ 20-30% เลยครับใครที่กำลังมองหารถไฟฟ้าหรือพวกเทคโนโลยีใหม่ๆในรถยนต์ครับพลาดไม่ได้กับงานมอเตอร์เอ็กซ์โปในครั้งนี้ครับที่เมืองทองธานีครับ